คลิปนี้เป็นคลิปรีแอคชั่นนะครับผมถ้าคุณหารีแอคชั่นไม่เจอนั่นแสดงว่าติดลิขสิทธิ์นะครับโดนยกออกไปแล้วขอให้เข้าใจตรงกันนะครับกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมนะครับ D23 ในตัวงานเนี่ยก็มีอะไรเปิดเผยมากมายเท่าที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าว้าวสุดน่าจะเป็น Stitch Live Actionน่าดูรีโลดสติชไลฟ์แฟคชั่นนะครับผมแล้วก็ในบรรดาตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากจะรู้ว่าตัวอย่างเต็มๆออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนั่นคือสโนว์ไวท์ใครรอมั่งมารีแอคชั่นกันดีกว่ามาดูไปด้วยกันดูดิสมความเป็นเจ้าหญิงสโนว์ไวท์หรือไม่หิมะขาวตูมกวางน้อยว้ายสวยจังเบยดิสนีย์ขอเชิญทุกคนสิงสาราสัตว์สโนไวท์สโนไวท์เอ่าคนแคะแคะจริงๆคนแคะแคะจริงๆ so, บรรยากาศมันก็บรรยากาศมันก็ดูดีอ่ะโอ้โหแม่มดโอ้โหแม่มดสวยเบอร์นี้แล้วก็โอ้โหเดี๋ยวเชี่ยแล้วกระจกวิเศษจะพูดว่าใครว่างามเลิศในปัตตานีกระจกวิเศษก็ไม่ต้องดักใจแล้วนะครับคราวนี้เขาพูดได้เต็มปากนะว่าใครงามเลิศในประจำพีนะนี่มีกินแอปเปิ้ลอาบลาพีกเอาเรื่องบรรยากาศหนังก่อนนะบรรยากาศหนังดูดีนะเนี่ยพวก CG สิงสาราสัตว์นู่นนี่เอ่ยใดอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวเมาส์กันเบื้องหลังกองถ่ายคนแค่ไม่แค่จริงอะไรเงี้ยก็แคะแล้วแคะจริงๆนะครับคนแคะทั้ง7ของจริงอันนี้ก็คือตามต้นฉบับตัวเรเชลเซ็กเลอร์เป็นนักแสดงที่หนังเรื่องอื่นๆเขาทำได้ดีนะถึงว่าจะดูอยู่ในหนังที่แบบไม่ประสบความสำเร็จมั่งกลางๆมั่งอะไรมั่งก็ตามภาษาตามเรื่องราวถูกไหมแต่เขาก็เป็นนักแสดงที่มีฝีมือนะถ้าในส่วนของการแสดงของเรเชลเซ็กเลอร์เป็นนักแสดงที่มีฝีมือนะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าแบบสโนว์ไวท์เหมือนเอาเขามาฆ่านิดนึงพูดตรงๆนะผมดูแล้วผมไม่รู้สึกว่าเรเชลเซ็กเลอร์ยังเป็นสโนไวท์อ่ะลองคอมเมนต์แชร์กันก็ได้นะว่าคุณรู้สึกยังไงแต่ผมแค่รู้สึกว่าสโนไวท์ที่รับบทโดยเรเชลเซ็กเลอร์เนี่ยไม่ใช่สโนไวท์ในแบบที่ผมรู้สึกโอเคแล้วมึงวันเดอร์วูแมนนะเนี่ยคิดดูแล้วแบบส่องกระจกปั๊บถามกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีก็กระจกบอกแม่มดก็จบแล้วดิขึ้นเครดิตได้เลยใช่ป่ะไม่ต้องลังเลอันใดใหญ่แม่มดที่สวยขนาดนี้จะต้องไปอิจฉาสโนไวท์อีกทำไมในเมื่อโอ้โหดูดิอะไรวะเนี่ยมันกลายเป็นแบบเหี้ยอะไรวะเนี่ยคือทำไมดิสนีย์มันดื้อในมุมนี้จังวะไม่เข้าใจอ่ะคือเรเชลแซกเลอร์ไม่ใช่คนไม่สวยผมบอกงี้ก่อนนะเรเชลแซกเลอร์เขาก็มีแบบมุมสวยๆของเขาแต่แค่ผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีเว้ยคุณรู้สึกเก่งและรู้สึกใช่ในจุดหนึ่งแต่เมื่อคนไปอยู่ในที่อีกที่หนึ่งหรือจุดอีกจุดหนึ่งแล้วมันไม่ใช่ทำยังไงมันก็ไม่ใช่ดิ้นให้ตายพยายามให้ตายมันก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่แฟนเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยคุณก็รู้ใช่ป่ะแต่สำหรับสโนไวท์เนี่ยต่อให้ไม่ใช่แฟนเจ้าหญิงดิสนีย์คุณก็ต้องรู้จักสโนไวท์คือใครสโนไวท์คือเจ้าหญิงดิสนีย์อีกหนึ่งเรื่องที่ถามคนทั่วโลกเลยนะทั้งเด็กแก่ผู้ใหญ่สามารถเล่าพล็อตเรื่องได้หมดคุณรู้จักคุณจำพล็อตเรื่องได้หมดดังลองจากกระต่ายกับเต่าก็สโนไวท์เนี่ยถูกไหมเพราะฉะนั้นเฮียคือภาพสโนไวท์ในหัวผมมันดูแบบขาวสง่าไม่รู้สิคือมันดูมันน่าจะต้องดูเป็นสโนไวท์ดูดีกว่านี้อ่ะพูดงี้ก็ได้ดูดีกว่านี้ป่ะดูใช่กว่านี้อันนี้คือแบบหรอวะถามแค่นี้นิดเดียวอ่ะขึ้นรูปเปรียบเทียบเลยในตัวอย่างนี้ด้วยนะกูแคปจากในตัวอย่างนี้เลยเพราะการแคปจากในตัวอย่างเนี้ยมันเป็นภาพเดียวกับที่ผู้กำกับช่างตัดโปรดิวเซอร์แล้วก็
รอบเทสกันภายในอ่ะเขาได้เห็นกันถามแบบไม่หลอกตัวเองอ่ะเนี่ยแม่มดกับสโนไวท์คุณรู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกยังไงอ่ะคือรู้สึกแบบโอ้ยใช่เลยใช่เลยบราโวบราโววู้บราโวนี่หรือเปล่ารู้สึกนี้เลยดีใจตื่นตันขนลุกนี่แหละสโนไวท์ในแบบที่ฉันต้องการมันเหรอวะผมเกิดคำถามว่าเหรอวะแล้วแบบนี้มันจะไม่แบบจะเลินลอยตามลิตเติ้ลเมอร์เมดไปเหรอวะอ่ะเอาง่ายๆนะอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าภาพรวมดูดีกว่าลิตเติ้ลเมอร์เมดนะเห็นแค่ตัวอย่างไงเออถ้าวิเคราะห์จากตัวอย่างเนี่ยเท่าที่มีเนี่ยก็ดูดีกว่าลิตเติ้ลเมอร์เมดอ่ะเพราะฉะนั้นก็รอดูเดี๋ยวรอดูนะครับหนอนหนังก็ตามฟอร์มนะถ้าดีก็จะชมถ้าดีก็จะชมนะครับถ้ามันไม่ดีก็ต้องบอกว่ามันไม่ดีใช่ไหมก็ตามเรื่องตามราวไปครับแชร์ก็ได้คุณรู้สึกอย่างไรถ้าคุณโอเคก็บอกได้นะคุณโอเคกับสโนไวท์ที่รับบทโดยราเชลเซ็กเลอร์แล้วก็แกลกาดอตเป็นแม่มดผมอยากให้สลับบทกันด้วยซ้ำไปแกลกาดอตมาเป็นสโนไวท์ไปเลยเนี่ยแกลกาดอตเนี่ยสโนไวท์เอาแล้วก็ถ่ายดีเอชไงแคสไม่หลุดด้วยไม่หลอกคนดูด้วยแต่แค่แบบเหมือนแบบเอ๊ะสับขาหลอกนิดหน่อยใครบอกแกลกาดอตจะเป็นแม่มดล่ะนี่แกลกาดอตมาเป็นสโนไวท์แม่งเลยแล้วก็ถ่ายดีเอชลดไวใช่เลยนะจริงๆสลับกันฟึ๊บใช่เลยแค่สลับบทกันเท่านั้นก็พอนักแสดง2คนได้อ่านบทมาแล้วด้วยทำการบ้านเพิ่มเติมนิดเดียวก็คือแบบอ่านบทปรับสลับกันแค่นั้นนะครับก็ลองดูนะครับลองดูรอดูว่าจะเป็นยังไงในสโนไวท์เวอร์ชั่นที่แกลกาดอตเป็นแม่มดแล้วก็ราเชลแซกเลอร์เป็นสโนไวท์นะครับคอมเมนต์แชร์กันดูด้านล่างนะครับแล้วก็เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ